เม็ดมะม่วงหิมพานต์แท้เกรดพรีเมียมรับประกันความกรอบหอมอร่อยมากทุกเม็ดผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมันช์ทุกเม็ดราคาเพียง169บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง299บาทเท่านั้นมีคุณสุขมพันธ์เนี่ยโทษมีคุณอัศวินเนี่ยทำงานเขาก็เป็นผู้ว่ามาตรา44ของคสช.นะมาตรา44แต่อยู่มา5ปี5เดือนแล้วก็5วันนะต่อไปนี้ต้องเลือกตั้งแล้วเลือกกันเดือน5นี่แหละครับ5พฤษภาคมวันเดือน5วันที่22นะค่ะทีนี้ก็เข้าสู่ประเด็นที่ว่าต่อไปเนี่ยนะค่ะแล้วแนวโน้มผู้ว่าจะเป็นใครเราไม่รู้นะแต่ลองมาเล่าสู่กันฟังสถานการณ์นะครับค่ะมันก็เข้าสู่โหมดในอีกประเด็นหนึ่งที่ว่ามันมีกระแสข่าวว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจนะไม่รู้ใครตัดสินใจล่ะคุณปูนาค่ะว่าจะต้องดันคนใดคนหนึ่งระหว่างคุณอัศวินขวัญเมืองหรือไม่ก็คุณสกลทีพัทยกุลนะฮะให้ไปหยุดใครครับหยุดคุณชัดชาติคุณชัดชาติซึ่งตามนิดาโพเนี่ยนำโด่งมาตลอดนี่นะอันนี้ก็มีคนไปลองเอาขึ้นประเด็นใหม่นะค่ะจริงๆเนี่ยก็มีชื่ออยู่สองท่านนะคะที่มีนักข่าวผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาไปสอบถามท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครถามเมื่อวานนี้แหละใช่นะคะถามว่าเนี่ยค่ะจะสนับสนุนใครนะคะก็มีด้วยกัน2ชื่อระหว่างนายสกลทีภัทยกุลนะคะแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะใช่นะทีนี้เบ๊กป้อมก็บอกว่าคุณอยากได้ใครก็เอาคนนั้นแหละสื่อจะเอาใครจะเอาใครก็เอาคนนั้นตามแบบนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับประเด็นนี้คือเบื้องต้นเท่านั้นนะสถานการณ์ยังไม่แน่ไม่นิ่งนะฮะค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นดันใครดันคุณอัศวินก็ได้นะแต่ว่าป๋าดันไม่รู้ใครนะป๋าดันไม่ใช่ป๋าลานแน่ไม่ใช่ป๋าไม่ใช่คุณปูนาแน่ค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่เพราะว่าความสำคัญของเลือกตั้งผู้ว่ากทมเที่ยวนี้มันจะเป็นโมเมนตัมนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปด้วยคุณปูนาค่ะชัยชนะในกรุงเทพมหานครนะนอกจากไปยึดเมืองหลวงคุมงบประมาณ 70,000 ล้านแล้วเนี่ยนะแล้วมันเป็นหน้าเป็นตาแล้วนี่นะมันยังเป็นโมเมนต์ยังเป็นส่งผลกระทบไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ด้วยสมมติถ้าคุณอัศวินขวัญเมืองชนะการเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าคุณชัดชาติชนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าคุณรสนาชนะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง อะไรประมาณนี้ถ้าคุณวิโรจน์ชนะยิ่งไปกันอีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะผูกร้อยมันจะเกี่ยวโยงกันนะครับค่ะเรามาดูกันว่าถึงนาทีนี้นี่นะใครเป็นว่าที่ผู้สมัครแล้วบ้างดูกันช้าๆชัดๆก่อนไปดูโพลของนิด้าค่ะไปดูรายชื่อกันนะคะว่ามีใครกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะลงอิสระก็ไม่น้อยนะค่ะอันนี้เราไม่ได้เรียงตามคะแนนนิยมอะไรทั้งสิ้นนะครับค่ะเอาว่าคือทีมงานเขาพอใจพิมพ์ชื่อใครก่อนก็พิมพ์กันมานะฮะแต่ว่าคุณช้าๆเนี่ยคือมันคุ้นหูคุ้นตามานานแล้วใช่ค่ะนะเพราะว่าประกาศตัวมา2ปีแล้วที่จะลงผู้ว่ากทม.นะครับคุณชาชาติสิทธิพันธ์อันนี้แน่นอนแล้วครับถ้าพูดโปรไฟล์สั้นๆก็คือการศึกษานะหายห่วงจบ MIT มาจบนู่นอเมริกานะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นส.ส.เป็นอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี62นะฮะแล้วก็เป็นทัพวิศวกรรมจุฬานี่วิศวกรรมจุฬาเนี่ยเขาเชียร์กันกระหึ่มนะฮะเพื่อเกทับรับแหลกกับด็อกเตอร์สุชาติชวีพี่เอลงอิสระแต่หลายคนไม่เชื่อว่าจะลงอิสระจริงนะฮะลงอิสระจริงแต่ไม่เชื่อว่าจะอิสระจริงก็แล้วแต่จะคิดกันไปค่ะนะฮะเพราะว่ามีอย่างเดี๋ยวให้ดูทีหลังก็ได้ให้ไปดูจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะพูดซะเลยก็ได้เดี๋ยวจะลืมนะค่ะอย่างเราจะเห็นเนี่ยนะตอนเช้าวันนี้นะที่คุณปูนาเอามาเนี่ยนะที่มีคุณกิตติรัตน์ นรนองเดือต้งนะฮะเดือมันอีกคลังโพสเฟซบุ๊กเลยนะฮะเจอไหมเฟซบุ๊กของคุณเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้นะฮะคนที่สอง
คือนี่เดี๋ยวเอาคุณเสียจบแล้วคุณต้องเนี่ยคือคุณกิตติรัตน์นี่ก็โพสต์ใน Facebook คล้ายๆว่านี่แหละครับเราก็เลือกสกพรรคเพื่อไทยเพื่อไปช่วยงานคุณชัดชาติอันนี้มันก็ปฏิเสธความเกี่ยวโยงกันไม่ค่อยอาจจะปฏิเสธความว่าไม่เกี่ยวโยงกันเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าบอกว่าดร.ชัชชาติส่งอิสระก็จริงแต่ทีมสกที่ต้องมาทำงานร่วมกับทางด้านของคุณชัชชาติเนี่ยก็มีทางด้านของเพื่อไทยแบบออกแนวมาแบบโปรโมทหรือแบบว่าแบบนี้มันก็เหมือนแบบก็ยังไม่ขัดกันโดยสิ้นเชิงแบบนี้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็โดยเนี่ยถ้าเห็น Facebook ของคุณกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะแต่ถ้าหาเจอจะขึ้นจอให้ดูนะครับคือเขียนอย่างนี้เลย2บรรทัดเนี่ยนะชัดแจ๋วเลยเอาต่อไปคนที่2นะครับค่ะดูกราฟิกนั้นกันต่อคนที่2ก็เป็นอดีตสวแชมป์เลือกตั้งสวนะฮะได้คะแนนหลายแสนเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นลืมซะแล้ว700,000หรือเท่าไหร่นะคุณรสนาค่ะเป็นสวนักสู้สวน้ำดีมากๆนะต่อสู้เรื่องพลังงานต่อสู้เรื่องธรรมาภิบาลต่อสู้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะฮะนี่แหละครับคือใช้ความเป็นน้ำดีทำงานได้อย่างมีพลานุภาพมากนะต้องชื่นชมคุณรสนานะฮะค่ะแล้วก็ยังเก่งในเรื่องของความคิดความอ่านด้วยเป็นนักแปลด้วยค่ะนี่นะฮะแต่ว่านั่นแหละครับอย่างว่าคือการเลือกตั้งมันต้องอาศัยฐานเสียงนู่นนี่นั่นนะอย่างพรรคการเมืองลงปุ๊บเนี่ยนะบางพรรคเขามีอยู่แล้ว 300,000 รองรังค่ะแต่คุณรสนาเนี่ยนะก็ต้องไปสตาร์ทปั๊บเนี่ยไม่รู้มีอยู่กี่คะแนนตอนนี้ถึงแม้กันละครั้งหนึ่งเคยได้คะแนนมาถึง 600,000-700,000 คะแนนในการเป็นผู้ว่าเป็นสวก็ตามค่ะนะก็ต้องแต่ยังไงก็ตามครับก็เป็นหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นสวเป็นนักการเมืองหญิงที่โดดเด่นค่ะ3ก็คือพี่เอสุทัชวีสวรรณสวัสดิ์เนี่ยมากับมอตโต้ที่ว่าเปลี่ยนกรุงเทพต้องเปลี่ยนเมื่อวานก็ยังประกาศอยู่กรุงเทพต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมท้อยอมถอยเจอคมหอกคมดาบเมื่อวานปราศรัยชัดเจนในการประชุมสกกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะดร.เป็นศาสตราจารย์ด้วยนะอันนี้เราเอาเฉพาะยศความเป็นด็อกเตอร์สุชาติวีพี่เอนะสุวรรณสวัสดิ์นะก็จะสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็เป็นผู้ว่ากทม.มาส่วนใหญ่จะได้เป็นผู้ว่ากทม.มาแทบทุกครั้งนะค่ะเลขาธิการพรรคเมื่อวานเนี่ยนะคุณด็อกเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนถึงประกาศบอกว่าตอนผมเป็นเลขาธิการพรรคครั้งแรกคุณอภิรักษ์ชนะมั่นใจว่าเที่ยวนี้ผมเป็นเลขาธิการพรรคดร.พี่เอต้องชนะก็คอยติดตามนะครับคนที่4คนที่4นะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์ก็คือหลายคนก็เสียดายหลายคนหมายถึงว่าแนวร่วมของพรรคก้าวไกลนะเพราะว่ามองว่าเป็นส.ส.เสียงฝั่งของฝ่ายค้านพอออกไปปุ๊บมันก็เลยทำให้เสียงของส.ส.ฝ่ายค้านหายไปหนึ่งเสียงประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆโปรไฟล์ของคุณวิโรจน์นะโอเคแหละส่วนตัวบางคนอาจจะไม่ชอบนะเรื่องปากของแกนะบางทีก็งับน่นงับนี่อยู่บ่อยๆนะข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้างนะอันนี้ต้องวิจารณ์กันตรงๆแต่ว่าโดยโปรไฟล์ความเป็นด็อกเตอร์วิโรจน์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาวิศวะเหมือนกันนะนี่ค่ะนี่จะไปทวงคืนสนามหลวงแล้วเห็นว่าบ่ายวันนี้คุณปูนาค่ะนะคือก็ต้องดูว่าพรรคก้าวไกลชอบประเด็นร้อนๆหรือเปล่าเล่นของร้อนหรือเปล่านะเพราะว่าประเด็นหลายเรื่องเนี่ยนะมันก็อะไรมันท้าทายจนน่าห่วงค่ะนี่นะแต่เราก็ต้องดูลำหักลำโค่นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปได้ถึงไหนอย่างไรจุดแข็งของพรรคก้าวไกลก็คือเลือกตั้งปี62ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมีคะแนนอยู่หลายแสนคะแนนค่ะเท่าไหร่ไม่รู้คุณโบนายังจำได้ไหมหลายแสนตรงนี้ถ้ายังไม่หายไปไหนนะค่ะโอ้โหทำไปเล่นไปนะฮะต่อไปที่อิสระลงอิสระนะฮะค่ะคุณสกลทีพัทยกุลค่ะนี่แหละครับก็คือเป็นอดีตรองผู้ว่ากทมค่ะแล้วจำกับเป็นอดีตส.ส.กทม.มาก่อนนะเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
ก็เที่ยวนี้ลงนะฮะการที่คุณสกลทีย่างสามขุมมาลงผู้ว่ากทมเนี่ยนะคงไม่ได้คิดแบบลงสนุกๆนะเขาก็กล่าวกันว่ามันน่าจะมีความชัดเจนระดับพอสมควรที่จะได้รับแรงหนุนจากบางพรรคการเมืองนะใช่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะแต่ไม่ใช่ปฏิบัติแน่นอนเพราะปฏิบัติต้องหนุนดร.สุชาติชวีใช่ค่ะก็เหลือแต่พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละนะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนพรรคพลังประชารัฐจะส่งไม่ครบทุกเขตเท่าที่ผมรู้มานะส่งสกนะคนบูนายค่ะแต่ส่งหลายเขตแล้วก็หลายเขตนั้นนะก็ชูธงหนุนคุณสกลทีพัทยกุลนะครับถึงแม้จริงอยู่พรรคพลังประชารัฐตอนนี้มีเสียโตคุณพี่ชัยเตชะอุบลนะคะตอนนี้จะมาเป็นคนที่กุมดูแลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมของพรรคใช่ค่ะผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าสกค่ะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งสกกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐแต่ว่านั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนี่สสหลายคนเนี่ยนะพูดตรงๆเลยสส12สสนี่เกินครึ่งเนี่ยนะใน12คนของพรรคพลังประชารัฐนี่ค่ะเขานี่เทใจให้กับคุณสกลทีนะแต่ไม่เทใจให้กับคนต่อไปเนี่ยคือคุณอัศวินขวัญเมืองนะต่อไปก็นี่แหละครับคุณอัศวินขวัญเมืองซึ่งเราพูดมาแล้วเราอ่านให้ฟังแล้วว่าวันนี้ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะฮะกำลังเป็นอดีตนี่พูดว่าอย่างไรบ้างค่ะก็มีความมั่นใจนะจุดแข็งของคุณอัศวินแล้วก็หลายคนยังตีความกันอยู่ว่านะฮะลุงตู่ตอนที่ปลดคุณชายสุขุมพันธ์แล้วก็ตั้งคุณอัศวินขวัญเมืองแสดงว่าตรงนั้นเป็นนัยยะสำคัญนะแล้วก็จริงๆนี่ถ้าที่ทราบมาลุงตู่ก็ค่อนข้างสบายใจกับการทำงานของคุณอัศวินค่ะนะฮะมันก็เลยยังเป็นปมปริศนาอยู่ท่านผู้ชมคุณปูนาว่าระหว่างคุณสกลทีกับคุณอัศวินนะฮะแล้วสุดท้ายสามปอจะเทไปทางไหนคุณปูนาว่าเทไปทางไหนล่ะเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้าโดยส่วนตัวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าปอประยุทธ์เนี่ยนะน่าจะเอียงมาทางออัศวินนะฮะแต่ปอป้อมเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้นี่พรรคเนี่ยนะพลังประชารัฐนี่ก็คล้ายๆว่ามีโมเมนต์ว่าจะดันสกลทีไปหยุดคุณชัดชาติถึงแม้ว่ากระดูกดูแล้วเนี่ยนะหลายคนบอกโอ้โหไหวเหรอคุณชัดชาติเนี่ยแข็งแรงอะไรนะอะไรที่สุดในปัตตภีนะเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอ่ะก็ต้องลองดูค่ะก็เป็นโจทย์นะครับพรรคไทยศรีวิไลนี่ขอสารภาพว่าไม่รู้จักคุณประยูรครองยศเลยนะคุณเต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลวันนี้ก็ไปหาเสียงอยู่กับเรื่องคดีแตงโมล่าสุดประกาศยุติแล้วใช่ที่มีการไปได้ภาพคลิปวิดีโอมาเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายก็เขาบอกเป็นขอนไม้เป็นท่อนไม้สุดท้ายนี่ไม่ใช่แตงโมกลายเป็นขอนไม้เนี่ยนะวันนี้คุณเต้นะมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ยุติการทำงานแล้วนะต่อไปคนสุดท้ายเพิ่งประกาศตัวเพิ่งข่าวรั่วจนต้องประกาศตัวกันเลยนะหัวหน้าพรรคไม่ใช่หัวหน้าพรรคกับประธานพรรคประธานพรรคไทยสร้างไทยธสธ.เนี่ยนะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์คุณหญิงหน่อยประกาศเองเลยว่าถูกต้องที่จะส่งผู้พันปุ่นอดีตนักบิน F-16 อดีตผู้ว่าการท่าอดีตโฆษกรัฐบาลนะฮะแล้วก็เป็นทีมงานที่ใกล้ชิดกับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคือนาวากัปตีสิทธาธิวารีนี่ลงผู้ว่ากทม.คุณด้วยคุณสมบัติที่ดีเด่นประมาณว่า1 2 3 4 5ว่ากันไปจะเปิดตัวกันวันสองวันเนี่ยนะนี่คือผู้ว่ากทม.ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับส่วนจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับคงจะมีเพิ่มแหละผมว่านะครับทีนี้ก็มาดูคะแนนดูโพกันนิดนึงนะดูโพกันนิดนึงค่ะดูโพคุณเราเอาโพล่าสุดคุณปุณาลองสรุปดูซิว่านิด้าโพ
ค่ะนิด้าโพเนี่ยเขาแม่นอยู่ที่เขาดังมากๆก็ตอนไหนครับตอนที่ทำนายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2556โพตอนนั้นเนี่ยบอกว่าพงษาพัฒน์พงษ์เจริญเข้าป้าย มีนิด้าโพอันเดียวบอกว่าสุขุมพันธ์จะเข้าป้ายแล้วก็สุดท้ายก็ถูกต้องตามนิด้าโพดังนั้นพอเลือกตั้งผู้ว่ากทมปั๊บจะนึกถึงนิด้าโพกันนะค่ะแล้วเขาก็ทำกันมาถึงครั้งที่11แล้วใช่ค่ะครั้งที่11เป็นยังไงครั้งที่11นั้นนะคะก็มีการสำรวจกันนะคะจำนวนสำรวจเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุนะคะ18ปีขึ้นไป 1,313 ตัวอย่างด้วยกันนะคะปรากฏว่าค่ะผลการสำรวจนะคะจากการสอบถามว่าบุคคลใดที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏว่าอันดับที่1ค่ะอยู่ที่ร้อยละ 38.01 ระบุว่าเป็นดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะส่วนอันดับ2นะคะอยู่ที่ 13.40 อันนี้เนี่ยคือยังไม่ตัดสินใจยังลังเลอยู่นะคะส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองหัวสะสวนห่างกันมากนะคะคุณผู้ชมจาก 38.01 มาเป็น 11.73 นะคะก็คือเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองส่วนรองลงมาค่ะก็อยู่ที่ 8.83 ระบุว่าเป็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรจากพรรคก้าวไกลนะคะก็ตีเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่4เนี่ยตามมาก็คือ800 ละ 8.61 ก็คือดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับที่5นะคะเราจะไม่ดูร้อยละที่แบบไม่โนโหวตยังไม่เลือกใครนะคะเราจะข้ามไปเลยข้ามมาที่ร้อยละ 4.27 ค่ะระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนใครหรืออะไรยังไงแต่ว่าจากผลโพลเนี่ยคนที่ทำการสำรวจมาเขาก็วางไว้ว่าถ้าเลือกได้อยู่ที่4ร้อยละ 4.27 เนี่ยจะเลือกของพรรคเพื่อไทยนั่นเองรองลงมาค่ะก็คือร้อยละ 3.73 อันนี้ระบุว่าเป็นคุณรสนาโตสิตรกูลนะคะถัดมาก็คือจะเป็นทางด้านของพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะเลือกใครแต่สัดส่วนค่ะผลสำรวจออกมาอยู่ที่ร้อยละ 1.29 และสุดท้ายท้ายสุดเลยร้อยละ 2.74 ระบุว่าอาจจะเป็นคุณสกลทีภติยกุลก็ได้หรือว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้าก็ได้แต่พรรคกล้าก็ยังไม่ระบุหรือว่าอาจจะเป็นผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นพรรคไทยพรรคดีไหมหรืออาจจะเป็นทางด้านของพรรคไทยศรีวิไลก็คือสัดส่วนเนี่ยก็เหมือนอาจจะเป็นอื่นๆไปก็ได้อาจจะเป็นคนเหล่านี้ที่กล่าวมาก็ได้อยู่ที่ 2.47% นะคะอันนี้ก็เมื่อผลสำรวจค่ะครั้งที่11ออกมาเขาก็มีการเอาไปเปรียบเทียบกับนิด้าโพในการสำรวจใครจะเป็นผู้ว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คือครั้งที่10นะคะผลปรากฏค่ะเมื่อเอาครั้งที่10กับครั้งที่11มาเปรียบเทียบการปรากฏว่าผู้ที่ระบุว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วก็ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อีกอันนึงบอกว่าอาจจะไปลงคะแนนนะแต่แบบออกเสียงแบบโนโหวตหรือไม่เลือกใครเนี่ยหรืออาจจะเป็นการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมีสัดส่วนลดลงค่ะนะคะแล้วก็ในขณะผู้ที่ระบุว่าเป็นดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์หรืออาจจะยังลังเลไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือเคยระบุว่าจะเลือกทางด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรหรือว่าคุณรสนาโตศรีตระกูลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะคะจากเปรียบเทียบครั้ง10กับครั้ง11นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบ่งเป็นในลักษณะของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกนะคะแล้วก็เขตกรุงธนเหนือกรุงธนใต้เนี่ยนะคะผลปรากฏค่ะออกมาชื่อที่นำโด่งมาเลยนะคะแบ่งตามเขตเนี่ยก็คือดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะนำโด่งมาเป็นอันดับที่1 นะคะรองลงมาค่ะก็เป็นทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะแล้วก็ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นทางด้านของดร.สุชาชวีนะคะแล้วก็มีคุณวิโรจน์ด้วยนะคะตามมานี่ก็คือถ้าแบบเป็นเขตเนี่ยก็จะมีอยู่แค่4รายชื่อประมาณนี้ค่ะก็แหมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะแบบนี้ท่านผู้ชมดูไม่รู้เรื่องหรอก
จริงๆต้องเป็นตารางนะคะแบ่งเป็นนั่นแหละนั่นแหละทำให้ไม่ทำมาล่ะอันนี้คือเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคราวนี้เสริมให้อีกนิดนึงสำหรับสัดส่วนของสกกันบ้างเพราะว่าจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็จะต้องมีทีมทำงานร่วมด้วยนะคะว่ามาดูซิว่าจากผลสำรวจเนี่ยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาจะเลือกสกเนี่ยของทีมไหนนะคะเพราะว่ามันก็มีส่วนที่สอดคล้องกันอยู่เหมือนกันสำหรับในส่วนของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกค่ะผลนะคะการสำรวจก็ออกมาว่าอันดับหนึ่งค่ะยังเป็นในส่วนของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะอันดับ2ค่ะเป็นทีมงานของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรพรรคก้าวไกลอันดับที่3เป็นของดร.สุชชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับที่4นะคะเป็นทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะแล้วก็อันดับที่5เป็นทางด้านของคุณรสนาโตสิตระกูลนะคะแล้วก็อันดับที่6เนี่ยก็รองลงมาก็คืออาจจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรืออาจจะเป็นพรรคก้าพรรคนุ่นพรรคนี้นั้นถ้าเกิดว่ามีการส่งในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเพิ่มเติมนะคะก็จากผลโพลของนิด้าโพลในครั้งนี้ในครั้งที่11ก็สรุปใจความได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ดีหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกอันดับที่1เลยก็คือดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะครับก็อันนี้แหละครับก็เป็นโจทย์ใหญ่คือตอนนี้นี่ถ้าดูกันในท้องตลาดนะถ้าเป็นโต๊ะพนันบอลถูกกฎหมายของต่างประเทศนะค่ะคือถ้าแทงคุณชาชาติเนี่ยนะได้น้อยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคือค่อนข้างแน่นะนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าตัวแปรมันคืออะไรเช่นนี้นะครับสถานการณ์นี่มันก็คือจุดสุ่มเสี่ยงของคุณชัชชาติมากที่สุดตอนนี้นะครับค่ะนี่เราหาเจอหรือยังโพสต์ใช่ไหมคะไอ้โพสต์ของคุณกิติรัตน์ณรนองเนี่ยนะจุดสุ่มเสี่ยงของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็คืออันนี้แหละครับความที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย มันเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาส่งผู้สกเนี่ยนะครบทุกเขตค่ะก็เหมือนกับคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยนี่ก็ชิงกันแล้วครับ50ที่นั่งเนี่ยนะสกเที่ยวนี้จะมีความหมายมากนะคุณปูนาท่านผู้ชมมันกึ่งๆว่าเป็นการเลือกตั้งสสนะใช่ก็เหมือนคล้ายๆกันเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสนามคือสสจะมีจำนวนในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ30คน30กว่าๆนะฮะแต่สกมัน50เขตก็50คนเลยนะใครชนะเนี่ยนะครับมันกึ่งๆเป็นภาพสะท้อนกับการเลือกตั้งสสนะครับทีนี้พรรคเพื่อไทยก็จะส่งครบคุณหญิงสุดารัตน์ก็ส่งครบนะก็ต้องมาดูว่าส่วนแบ่งนี่เป็นยังไงประชาธิปัตย์ได้กี่คนในจำนวน50ที่นั่งนี้แหละครับน่าสนใจนะสกศึกสกที่นี่มีความหมายมากนะฮะมันเหมือนเป็นการประเดิมสนามการเลือกตั้งอย่างคะแนนแต่ละพรรคนำร่องไหมคะก็แน่นอนแน่นอนก็อย่างที่เรากำลังพูดนี่แหละดังนั้นก็คือเราก็อยากรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรในการเลือกตั้งนะความมินเมที่ว่าก็คือนี่แหละครับชาติชาติสิทธิพันธ์เนี่ยคือที่มาก็มาจากเคยอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วค่ะแล้วพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคก็พูดเมื่อวันซืนบอกว่าจนถึงวันนี้เรายังหาคนที่ดีกว่าคุณชาติชาติไม่ได้นั่นเป็นคำอธิบายนะว่าทำไมไม่ส่งผู้ว่ากทม.บอกว่าเรายังหาคนที่ดีกว่าชาติชาติไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำตอบในตัวว่ามันก็คืออันเดียวกันถึงแม้คุณชาติชาติจะบอกว่าลงในนามอิสระลงในนามอิสระคือเหตุที่คุณชาติชาติต้องลงอิสระนี่ถ้าที่ผมได้ยินมาจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการไปขอความร่วมมือกับบุคคลบางกลุ่มบางเหล่านะฮะคือถ้าลากพรรคเพื่อไทยไปด้วยเนี่ยเขาก็จะติดใจว่าโอ้ยเกี่ยวกับพรรคการเมืองเขาอยากช่วยชัดชาติที่ไม่มีพรรคอ่ะอันนี้แหละครับอันนี้เป็นภาพล่าสุดในการไปดีเบตในการไปชี้แจงวันนี้หรือเมื่อวานนะประมาณนี้ค่ะเอาละหาโพสต์ของคุณกิตติรัตน์ณรองค์ไม่เจอนะเดี๋ยวต้องความหมายโพสต์อ่านให้ฟังแล้วกันคุณบุญนาดูที่ในไลน์ก็มีนะไม่งั้น
ไม่งั้นจะคาใจค่ะก็อันนี้เขียนว่าไงเดี๋ยวนะคะโพสต์ของคุณกิตติรัตน์คุณเดือดต้งกิตติรัตน์นรนองนะเดี๋ยวต้องหาค่ะของคุณพูดอย่างนี้นี่นะบอกว่าแป๊บเดียวนี่นะคุณกิตติรัตน์นรนองโพสต์ใน Facebook เมื่อนี่แหละไม่กี่ชั่วโมงอะนะฮะสัก20ชั่วโมงแล้วมั้งขอสนับสนุนผู้สมัครสกเพื่อไทยทั้ง50ท่านครับแล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดบอกว่าเลือกคนเพื่อไทยไปช่วยชัดชาติทำงานให้คนกทมกันครับนี่นะนี่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 นะเลือกคนเพื่อไทยไปช่วยชัดชาติทำงานให้คนกทมกันครับเลือกคนเพื่อไทยก็คือเลือกใครสกเนี่ยนะเพราะว่าข้างบนก็บอกแล้วขอสนับสนุนผู้สมัครสกเพื่อไทยทั้ง50ท่านครับอันนี้แหละครับก็เป็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของคุณชัดชาติบางคนบอกโอ้ยเพื่อไทยห่างห่างห่างหน่อยเดี๋ยวก็ทำให้อะไรอ่ะไอเป็นเหมือนกับเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มนะอะไรประมาณนี้นะแต่บางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรให้มันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าชาติทำให้เพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ชนะก็ว่ากันไปนะครับค่ะ